าสู่ช่วงฤดูหนาวกันแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเริ่มเย็นทำให้อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้จะทำให้ป่วยง่ายเนื่องจากอากาศเย็นเอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็ต้องระวัง6โรคที่สำคัญนั่นก็คือไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมไข้หัดอุจจาระร่วงไข้สุกใสโดยคนศึกษาสาเหตุและอาการในเบื้องต้นไข้หวัดเป็นโรคพื้นฐานที่มาได้ทุกฤดูกาลหากแต่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอาจเป็นง่ายกว่าปกติถึง2เท่าไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบในทางเดินหายใจเชื้อที่พบบ่อยคือไรโนไวรัสซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการน้ำมูกไหลจามคันคอมีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายการดูแลตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่มีวิตามินซีสูงอย่างผลไม้หมั่นออกกำลังกายหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่คนพลุกพล่านไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่รุนแรงกว่าและหากปล่อยไว้มีอาการแทรกซ้อนจะทำให้เสียชีวิตได้เชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คืออินฟลูเอนซ่าซึ่งจะทำให้หนาวสั่นมีไข้สูงเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อศีรษะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนส่วนการดูแลนั้นทางที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าช้อนคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านล้างมือบ่อยๆที่น้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ปอดบวมเป็นภาวะอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหนองพร้อมสารปนเปื้อนในถุงลมผู้ป่วยจะมีอาการไอจามมีเสมหะมากแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกคัดจมูกหนาวสั่นมีไข้ติดต่อกันนานเกิน2วันโรคที่มักพบเกิดขึ้นภายหลังจากเป็นไข้หวัดเรื้อรังและในผู้ป่วยหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กระหว่าง 5-10 ปีสำหรับวิธีดูแลตัวเองให้ไกลจากปอดบวมเมื่อเริ่มรู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดให้รีบรักษาทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนดื่มน้ำอุ่นมากๆอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกเด็กเล็กควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหมั่นทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายครั้งหน้ามาติดตามเรื่องราวของโรคคิดได้หน้าหนาวกันต่อนะคะวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน